รอยพร้อมสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่เข้าร่วม งานได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับงาน Lullaby Shortcut to Heaven in Bangkok งานโชว์เคสครั้งแรกในเมืองไทยนะคะของศิลปินมากความสามารถอย่าง Lullaby นักร้องนักแต่งเพลงดาวรุ่งจากค่าย Red Record และค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Universal Music Group นะคะที่ได้บินลัดฟ้ามาพบกับแฟนๆชาวไทยเพื่อโปรโมทเพลงซิงเกิลล่าสุดอย่าง Shortcut to Heaven แนวเพลงในสไตล์ R&B Pop ที่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นไอของความรักนะคะไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้แขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะศิลปินสาวเสียงดีอย่างสาวเอิร์ธภัทรวีเข้าร่วมโชว์ภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะรู้สึกดีมากคือตอนแรกไม่ตื่นเต้นมากแต่ว่าพอได้เจอเขาก่อนขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าตัวเขาเองก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเล่นแล้วพอเราเจอไวบ์ของทุกคนในห้องก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยมันทำให้ตื่นเต้นมากขึ้นไงก็ไม่รู้ว่าเพลงแรกนี่ตัวสั่นเลยค่ะก็ฟังเพลงใน Spotify ตอนแรกก็ไม่รู้จักหน้าเลยนะหมายถึงว่าฟังเพลงเวลาแบบแรนดอมแบบมาในแบบสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอรู้ว่าจะได้มาเจอก็ฟังอีกก็เลยรู้อ๋อเสียงนี้กับคนนี้คือแมทช์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าเขาเป็นคอมบิเนชันของความแบบทั้งตะวันตกและตะวันออกอะมั้งคือภาษาหรือว่าการใช้โมทีฟในการแต่งเพลงต่างๆมันมีความตะวันตกนะรู้สึกว่ามีความแบบฝรั่งมากๆแต่ว่าเนื้อหาข้างในก็มีความแบบเรารู้สึกว่าเรารีเลทอะค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คำพูดหลายๆคำอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าทุกๆคนน่าจะอินได้แบบโดยที่ไม่มีกำแพงอะไรใดๆอย่างเงี้ยเขาร้องเป๊ะมากตั้งแต่ตอนซาวด์เช็คใช่ไหมก็แอบมาฟังค่ะก็คือเขาร้องเป๊ะมากละมุนมากๆเหมือนแบบเปิดเลยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเพราะว่าตอนหยุดก็เขามันก็หยุดไปด้วยพร้อมกับปากเขาอะเรียกได้ว่าคือเสียงเขาที่เราฟังเหมือนเปิดแผ่นก็คืออย่างนั้นใช่ใช่ใช่สนใจอยากจะร่วมงานไหมฟิชเชอร์ริ่งหนูก็สนใจอยู่แล้วแต่ว่าเขาไนซ์มากเลยนะคือเขาแบบคือเขาก็เหมือนเขาก็พูดกับเราว่าแบบว่าดีใจที่แบบ having you today อะไรเงี้ยคือรู้สึกแบบเขาก็ให้เกียรติแบบเรามากๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกว่าเขาใจดีจังเขาเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรคุยง่ายแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันนึงเขาให้ทีมงานติดต่อมาหรือว่าอยากจะฟีเจอร์ติดต่อได้เลยวันนี้เลยไหมคือว่าแอดดีแอดไลน์เลยแต่ว่าก็คือรู้สึกว่าโอเคมากๆแบบพอฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ดีใจที่ได้มาแบบเปิดให้เขาก็บอกเขาว่าเนี่ยแบบ I'm opening for you นะแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอย่าเรียกว่าโอเพนนิ่งแบบว่าคือเขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเขินๆนิดนึงแล้วก็บอกว่าเรียกเหอะเพราะว่าฉันอะโอเพนไฟอยู่จริงๆอะไรเงี้ยเขาตื่นเต้นมากเลยนะวันเนี้ยก็แบบอยากดูโชว์เขาเหมือนกันว่าคนที่บอกว่าตื่นเต้นมากๆทางเวทีพอออกมาจริงๆจะแบบจริงๆแล้วทำได้ดีมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแฟนๆชาวไทยนะคะสามารถฟังเพลง Shortcut to Heaven ได้แล้ววันนี้นะคะในทุกช่องทางของการสตรีมมิ่งได้เลยนะคะ